หมอก้องสรวิทย์นักแสดงหนุ่มสุดหล่อที่วันนี้จะมาเปิดใจถึงชีวิตการเป็นนักแสดงกว่า11ปีกับการโดนดองละครนานกว่า6ปีและเปิดปากครั้งแรกหลังลาออกจากอาชีพหมอว้ายตายแล้วพร้อมเปิดเผยสามารถรับงานได้ทุกค่ายทุกสังกัดแล้วนะจ๊ะแถมขอเคลียร์ข้อหาที่ตอนนี้ยังไม่มีใครเพราะว่าหมอก้องไม่แมนหาอะไรยังไงกันล่ะจ๊ะคุณหมอก้องสรวิทย์และรายการของเรายินดีต้อนรับหมอก้องสรวิทย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหมอก้องได้ยังเนี่ยได้เขาบอกให้เดี๋ยวให้เลือกลองนี่ก่อนมาเป็นแผงเลยเฮ้ยไอซิโบลินนะมันต้องเท่ากับแผงลอตเตอรี่ที่ผมขายอยู่แน่ๆบ้าไม่ใช่เอาดูดิเออมันเบาดีนะดูดีเลยอะค่ะพี่พีเคใส่ก็ดูดีคุณใส่ก็ดูดีค่ะคุณลองของพี่พีเคแล้วรบกวนลองของพี่เคนะคะไม่น่าจะดีครับแต่แว่นดีจริงค่ะเป๊กอะไม่ดีแต่ว่าแว่นเลิศมากแว่นดีแว่นดีก่อนอื่นต้องถามเรื่องน่าตกใจที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก่อนกับคุณเหมน้องชายเหรอก็เคยขนาดนั้นไหมเราทำงานด้วยกันนะครับทำเป็นพิธีกรด้วยกันรายการท้าพิสูจน์รีเทิร์นก็อยู่กันหลายปีนะประมาณสักน่าจะสักประมาณ3ปีหลายซีซั่นอยู่เหมือนกันพอได้ข่าวก็ตกใจอยู่เหมือนกันนิสัยใจคอเป็นไงคือไม่ได้สนิทกับน้องมากขนาดว่ารู้ว่าชีวิตส่วนตัวน้องเป็นยังไงนะครับแต่ว่าเราก็คือจะเจอกันบ่อยอะทุกเดือนต้องเจอกันมันต้องมาอัดเทปกันแล้วอยู่กันก็อยู่กันทั้งวันแล้วเราก็อยู่กันพิธีกรกันอยู่แค่นี้ครับก็จะรู้สึกว่าเขามีปัญหาอะไรเขาก็บอกเขาก็คุยนะเขาก็ถามนะเพราะกับพวกเราทุกคนกับต้นหอมด้วยกับเฟิร์นเนี่ยก็จะแบบว่าค่อนข้างที่จะแบบว่าเวลาคุยกันก็คุยกันไม่ธรรมดาอยู่แล้วมันก็จะลงไปลึกกันหมดอะไรเงี้ยเวลาน้องมีปัญหาอะไรสมมติว่ามันอกหักมาใหม่อย่างเงี้ยก็โดนแซวก็แซวหนักก็เล่นได้แต่คราวนี้มันมีอยู่ช่วงนึงที่อยู่ๆน้องก็คือแบบว่าขอถอนตัวจากการเป็นพิธีกรรายการไปทำไมอ่ะมันต้องไปถามน้องละอยากรู้ไหมครับต้องไม่ไม่ทันแล้วไม่ทันคือคุณหมอเห็นอาการของโรคซึมเศร้าไม่เห็นไม่เห็นเลยไม่เห็นนะตอนนั้นไม่เห็นเพราะว่าเห็มไปออกจากรายการไปสักพักหนึ่งแล้วเป็นปีอ่ะที่ไม่ได้เจอกันเพราะฉะนั้นถามว่าเกิดเป็นอะไรมาหลังจากนั้นหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้จริงๆคือในระหว่างที่ทำงานร่วมกันก็คือถือว่าปกติดีปกติครับค่ะคืออย่างนี้ต้องเคลียร์ก่อนว่าคนใช้คำว่าโรคซึมเศร้าค่อนข้างจะใช้เยอะไปจนมันผิดอ่ะคือคำว่าโรคซึมเศร้าถ้าบอกว่าเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยมันคือจิตเวทนะมันคือลำอยู่สี่แยกนะคืออยู่ในหมวดเดียวกันน่ะที่เห็นคนแก้ผ้าลำอยู่สี่แยกนั่นคือโรคซึมเศร้าคืออยู่ในหมวดนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดบอกว่าเป็นโรคซึมเศร้าแล้วเนี่ยมันจะต้องได้รับการวินิจฉัยจากจิตแพทย์จริงๆคราวนี้บางคนก็แบบว่าเรารู้สึกว่าโดนหวยกินแฟนทิ้งหรืออะไรเงี้ยนิดนึงแล้วเขาบอกว่าฉันซึมเศร้าไม่ใช่มันเป็นอาการเศร้าแต่มันยังไม่ถึงขั้นเป็นโรคเอาแล้วอย่างที่เขาฆ่าตัวตายเนี่ยแต่ถ้าเกิดคือมันมีความคิดฆ่าตัวตายเนี่ยคืออยู่ในอาการโรคซึมเศร้าแล้วถ้าเป็นไปได้อยากจะบอกอะไรน้องไหมถ้าเป็นไปได้มันเป็นไปไม่ได้นะถ้าเป็นไปได้เหรอครับมันก็เกิดขึ้นไปแล้วอ่ะจริงๆเรามาพูดตอนนี้มันก็อาจจะไม่มีประโยชน์พูดถึงคนอื่นๆที่เกิดจะมีความคิดชั่ววูบนี้เข้ามาแล้วกันครับว่าจริงๆทุกเรื่องมีทางออกหมดแหละไม่มีเรื่องไหนไม่มีทางออกมีทุกเรื่องเพียงแต่ว่ามันถึงที่สุดของมันหรือยังแล้วในตอนจบเนี่ยมันอาจจะผิดหวังก็ได้นะแต่มันอาจก็จะสมหวังก็ได้ไม่ใช่เหรอทำไมไม่รออยู่ให้มันจบล่ะแล้วทำไมถึงไม่พยายามที่จะแก้ปัญหาให้ถึงที่สุดก่อนที่จะคิดว่ามันแก้ไม่ได้แล้วแต่อย่างว่านะครับคือบางทีเราไม่เข้าใจของคนที่มีความคิดณตรงนั้นน่ะว่ามันไม่มีทางออกมันมืดอยู่ตรงนั้นมันก็จะอาจมีความคิดอย่างเดียวว่าตายเท่านั้น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 เพราะฉะนั้นมันจะมีแต่คำว่าตายเท่านั้นอยู่รอบตัวเขาอะซึ่งบางทีมันอาจจะไม่เหมาะสมที่เราไปวิพากษ์วิจารณ์เขาอะไม่แตะตรงนั้นเราก็ไม่รู้ว่าใช่ถูกแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่มีความคิดนี้อยู่ก็นิดนึงแล้วกันครับว่าเวลาที่ฝนมันตกหนักๆสุดท้ายฟ้ามันก็ต้องเปิดก็รอจนถึงวันนั้นตอนนั้นดีมันอาจจะถึงเวลานั้นก็ได้หาใครสักคนหนึ่งจับมือมองตาแล้วคุยกันเนาะใช่แล้วเกิดว่าเป็นโรคก็หาคุณหมอนี่แหละครับจิตแพทย์นี่แหละทีนี้วันงานของน้องได้ไปมั้งไม่ได้ไปเลยครับติดภารกิจใช่เพราะว่าคือมันคือของภารกิจเนี่ยมัน
มันล็อกไว้แล้วอ่ะตั้งใจแล้วว่าจะไปแล้วก็คือไปติดต่อไว้หมดแล้วว่าเราจะไปคือไปเรื่องน้ำท่วมไปอุบลใช่ครับก็ไปแล้วคราวนี้เรื่องของน้องเขามันกระทันหันมากคือจริงๆวันนั้นหลับแล้วแล้วปรากฏว่าเฮ้ยทำไมหลายเข้าตลอดเลยวันนี้เสียงตะดึงตะดึงตะดึงตลอดเวลาอะไรก็เลยมาตื่นขึ้นมาดูก็มีข่าวหลายจากหลายคนโผล่มาเยอะมากเลยเป็นร้อยๆข้อความว่าเรื่องนี้แล้วผมก็ยังไม่รู้เรื่องยังเบลอๆอยู่ด้วยพอมาดูอีกทีอ้าวเฮ้ยจริงเหรอเลยรีบโทรเช็คคืนนั้นก็เลยแบบว่าเพิ่งได้รู้ข่าวแต่เราก็ต้องไปเช้าวันรุ่งขึ้นก็ต้องไปแล้วแต่เราต้องไปที่อุบลใช่ไปทำอะไรบ้างครับที่อุบลก็คือได้มีโอกาสไปกับทางช่อง3ครั้งนึงที่อาทิตย์สัปดาห์ก่อนหน้านั้นที่เขาจะเอาถุงบริจาคครับไปให้น้ำท่วมที่อุบลใช่ไหมครับคราวนี้พอไปถึงปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเรายังไม่เต็มที่เหมือนมันมากับทางช่องอ่ะมันก็ต้องมันยังไม่อิ่มอ่ะก็อยากมาอีกแต่คราวนี้มาแบบว่าไม่เอาของไปแจกเลยของแจกใครก็แจกได้ทีนี้ไปทำอะไรคะอยากไปแบบช่วยคลีนไปใช้แรงงานอยากไปใช้แรงงานอยากแล้วตอนนั้นทำได้เหรอยังไงตอนนั้นช่วงเวลานั้นน่ะน้ำมันยังสูงไปมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือไม่ครับน้ำมันยังสูงตอนนี้น้ำก็ยังไม่ลงแต่ว่าในบางพื้นที่มันเริ่มลงแล้วเราก็จะเริ่มคลีนไปบางพื้นที่อย่างตอนนี้คือทหารเขาก็ช่วยกันทำตลอดเวลาในขั้นตอนที่คุณหมอกล้องอยากไปทำเนี่ยคือคลีนเนี่ยทำอะไรบ้างปัดกวาดนี่แหละปัดกวาดคราบโครนใช่แต่ว่ามันหนักมากนะพี่เบกกี้มันหนักมากคนหล่ออย่างนี้ไปทำอะไรหนักๆอย่างนั้นทำไมอ่ะเราเป็นคนใช้แรงงานอยู่แล้วด้วยไม่หรอกคือบางทีนะผมว่านะครับเราไปเนี่ยมันไม่ใช่ได้แค่แรงงานซึ่งจริงๆแรงงานเขามีไหมเขามีแต่ถ้าไปเพิ่มอีกนิดนึงมันก็ยังดีกว่าไม่มีใช่ป่ะแล้วเวลาเราไปเนี่ยเราคนที่เขาเห็นน่ะเขาก็ดีใจว่าเออมีคนมาช่วยมันเป็นเรื่องของแบบกำลังใจที่มีให้ถ้าเกิดผมไปคนนึงแล้วผมบอกต่อเพื่อนไปกันอีกคือยิ่งเขาเห็นคนกรุงเทพไปช่วยอ่ะชื่นใจเขาชื่นใจแล้วหมอหล่ออย่างเงี้ยไปกวาดบ้านกึ๊กแล้วแบบยายก็นั่งดูกินหมากกินปิดหน้าแม่โอ้ยกลมอีกนิดลูกกลมอีกนิดเดี๋ยวแต่ว่าเวลาอย่างเงี้ยคนบางคนนะเขาจะมองว่าเฮ้ยเราก็ทำดีสร้างภาพไปอย่างนั้นเนี่ยก็สร้างภาพดีเดือดร้อนใครเออชอบไม่ก็ถือแบบว่ามาถึงว่าถามว่าเวลาที่ใครทำอะไรขึ้นมาก็ตามเนี่ยต้องถามว่าเป็นสิ่งที่ดีหรือยังเกิดประโยชน์ไหมแล้วเดือดร้อนใครถ้ามันเกิดประโยชน์เราก็ต้องจริงเคยได้ยินคำนี้ไหมครับว่าใครไปทำบุญมาแล้วอนุโมทนาบุญด้วยนะมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าสร้างภาพอย่างไรอย่างนั้นเฮ้ยแทนที่จะบั่นทอนไหมกับเขากับเราเหรอครับไม่เพราะมันเจอมาเยอะจนแบบมันไม่ได้เราจะเอาตรงนี้มาทำเอาเสียงนี้ให้เข้าหูแล้วให้มันตกที่หูอย่าให้มันถึงใจถ้ามันถึงใจเราปุ๊บมันก็จะเป็นความรู้สึกที่มันอยู่ทางด้านลบแล้วมันเกิดประโยชน์อะไรอ่ะมันไม่เกิดแล้วมันทำให้สิ่งที่สมมติว่าเราคิดอย่างนี้ปุ๊บเฮ้ยสร้างภาพว่ะแล้วเราก็จะกลัวว่าคนจะว่าเราสร้างภาพเฮ้ยงั้นไม่ไปแล้วกันอ้าวอย่างเงี้ยเดือดร้อนเขาละไม่กล้าออกไปทำดีถูกคราวนี้มันก็จะสิ่งที่มันจะเกิดประโยชน์มันไม่เกิดเพราะฉะนั้นบางทีอ่ะคำพูดที่เราพูดออกไปแล้วมันไม่ได้เกิดผลดีอ่ะอย่าพูดไม่ว่ากับใครเขาตามอันนี้คือมากผมว่านะงั้นข้อต่อไปพี่พิเคถามเหอะหมอกล้องบอกแล้วว่าถ้าคิดจะพูดอะไรไม่ดีอย่าพูดสิ่งที่พูดนี่คือไม่ดีหมดเลยส่วนใหญ่จะเป็นด้านลบของเขาพูดถึงหมอกล้องมั้งดีกว่าตอนนี้อยู่วงการมา11ปี11แล้วจุดเริ่มต้นเข้ามาได้ไงครับเข้ามาตอนนั้นช่อง3เขาหานักแสดงใหม่นักแสดงหานักแสดงชายเขาก็มีการประกวดขึ้นมาแล้วก็เข้ามาร่วมประกวดกับเขาถ้ายังจำได้คือปีที่มีงานปีใหม่ที่เซ็นทรัลเวิลด์แล้วเกิดนั่นแหละปีนั้นแหละอ๋อเหรอใช่แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยการแข่งขันการประกวดมันไม่จบหรอกแต่ด้วยของคือที่มันไม่จบเพราะว่างานมันไม่จบค่ะอันนี้ทางช่อง3เขาก็เลยเอาทั้งหมดเนี่ยไปเข้าคลาสการแสดงไปเรียนการแสดงเป็นเรื่องเป็นราวเลยแล้วก็พอเรียนจบคลาสปุ๊บเขาก็มีการแบบว่าอ่ะเทสเหมือนสอบอ่ะก็ได้รับคัดเลือกมาตอนนั้นแล้วก็อยู่กับช่องมายาวแล้วเล่นเป็นพระเอกโดนดองถึง6ปีเลยเหรอมันเป็นเรื่องธรรมดาที่มันเป็นเรื่องธรรมดาที่ถ้าเกิดว่าละครที่ทางช่องเขามองว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันออกมาแล้วมันอาจจะไม่ตรงเวลาบางทีของดีนะไม่ใช่ของไม่ดีแต่ถ้าเกิดว่าผิดเวลา
มันก็ไม่ดีใช่ไหมเออเขาก็อาจจะมองทำไมรอนานนะมีไม่ได้ออนเลยก็มีหกปีอะมีไม่ได้ออนเลยก็มีค่ะแต่ว่าออกมาแล้วเห็นบอกว่าเรตติ้งก็แฮปปี้เลยยิ้มยิ้มยิ้มเลยครับยิ้มออกก็ดีใจที่คนดูก็คือจริงๆแล้วมีคนถามเยอะว่าเฮ้ยทำไมหน้าไม่เหมือนเนี่ยเหมือนว่าหน้าไม่ตรงปกอ่ะมันผ่านการเวลาแล้วแบบเออทำไมหน้าไม่ตรงให้ทำไมตอนนั้นกับตอนนี้เอ้ยไปทำอะไรมาทำไมหน้าเปลี่ยนหกปีเองอ่ะมันผ่านมา6ปีแล้วอ่ะมันก็ต้องเปลี่ยนใช่ไหมน้อยใจไหมโดนดองนานขนาดเนี้ยเรื่องนี้เหรอครับถ้าถามว่าเรื่องนี้น้อยใจไหมผมไม่น้อยใจแต่ผมมีความรู้สึกว่าผมชอบนะเรื่องเนี้ยคือตอนที่เราเล่นอ่ะเราจำได้เลยว่ามันสนุกแต่อย่าถามนะเรื่องเป็นยังไงลืมเอ้าเออลืมจริงจริงเหรอจริงมีคนถามเหมือนกันว่าอย่างคนที่เขาดูเขาจะถามว่าเอ้ยตรงนี้ทำไมถึงเป็นอย่างนี้ล่ะแล้วจะเป็นยังไงลืมจำไม่ได้แล้วหกปีอะนะใครจะไปจำได้หมอกล้องเนี่ยเอาจริงๆนะเป็นนักแสดงที่รับบทบาทมามากมายคือบทบาทไม่นิ่งเลยมีทั้งพระเอกเพื่อนพระเอกมีทำไมคุณรับหลายบทจังทำไมแบบบางคนเขาจะนิ่งอยู่ที่บทพระเอกแล้วเขาจะไม่รับบทอื่นเราก็รับได้หลายอย่างขึ้นกับเงินที่จ้างเราครับโอ้อันนี้มีเหตุผลมากสะท้อนใจเลยไม่หรอกคือจะบอกว่าถ้าเกิดเป็นทางการเป็นนักแสดงอ่ะเขาก็บอกว่าเราเป็นนักแสดงเราไม่ได้เป็นดาราเราไม่ได้เป็นพระเอกเราเป็นนักแสดงเพราะฉะนั้นคุณเป็นตัวไหนก็ได้คือถูกสอนมาแบบนี้ค่ะไอตอนล่าสุดเนี่ยที่ทราบมาก็คือว่าออกจากหมอแล้วมาเป็นนักแสดงเต็มตัวถูกป่ะไม่เชิงยังไงอ่ะต้องใช้คำว่าออกจากราชการแต่ก็ยังไปตรวจอยู่เหมือนเดิมยังเข้าไปตรวจอยู่แต่ว่าถือถามว่าเป็นยังรับราชการอยู่ไหมไม่แล้วแต่เป็นหมอแล้วก็แสดงด้วยใช่ครับเดี๋ยวนะฮะอาชีพปกติเนี่ยทำไมมันไม่สามารถควบคู่ไปกันได้ล่ะมันควบคู่ไปกันได้จนถึงจุดหนึ่งที่มันไปไม่ได้แล้วมันถึงจุดที่จะต้องเลือกแล้วว่าคือณตอนนี้ระเบียบวินัยมันค่อนข้างที่จะเข้มงวดพอเข้มงวดแล้วเนี่ยมันก็ถ้าเกิดว่าเรายังอยู่อย่างนี้เราสร้างความเดือดร้อนแน่นอนทั้งต่อตนเองและผู้อื่นต่อตนเองแล้วก็ทางราชการก็เจ้านายก็อุ้ยเริ่มแบบว่ากองแล้วทางคราวนี้เราก็จะบอกเขาได้ไงว่าเฮ้ยละครมันถ่ายอยู่อ่ะมันไม่คอนติเนียลมันไม่ทำคอนติเนียลมันไม่ได้อ่ะเออเพราะว่าทางพอตอนนั้นพี่นกสัตชัยก็ไอ้หมออย่างเงี้ยอยู่เงี้ยบางเรื่องก็ต้องไว้หนวดอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบเอาไงดีอ่ะพี่ผมก็ไม่รู้จะยังไงแล้วโอเคก็ถึงที่สุดแล้วอ่ะก็ต้องลาออกก็เลยไปถามหน่อยว่าทำไมเลือกที่จะลาออกทำไมไม่เลือกที่จะอยู่ในราชการแล้วก็หยุดเป็นนักแสดงเพราะตอนนั้นยังถ่ายละครอยู่เอาก็ไม่ได้ตอนนั้นยังถ่ายอยู่มันยังไม่จบด้วยยังถ่ายอยู่แล้วก็ถามว่ารักอาชีพนักแสดงไหมรักการเป็นนักแสดงแล้วถ้าเกิดลาออกมาแล้วเรายังเป็นหมอได้ไหมก็ยังเป็นอยู่นี่ก็ยังเป็นอยู่มันก็ไม่ได้เดือดร้อนทำไมไม่รักษาล่ะฮะรักษาอะไรคนเราเป็นหมอนะฮะเป็นหมอรักษาไม่ได้นะอันนั้นเป็นหวัดครับวันนี้วันยิ้มๆฮะอยากให้ยิ้มๆกันจ้าปรึกษาใครไหมเยอะครับโอ้ยพี่มันไม่ใช่เรื่องเล็กในชีวิตเป็นเรื่องใหญ่แล้วตอนที่เราทั้งเป็นหมอด้วยแล้วก็เป็นนักแสดงด้วยตอนนั้นเนี่ยบาลานซ์ชีวิตยังไงมันตอนนั้นยังบาลานซ์ได้อยู่คือเพราะว่ามันคือเราจัดเป็นตารางเวรอยู่แล้วเราเข้าตรวจเมื่อไหร่อะไรยังไงเราสามารถล็อกเวลาเราได้แล้วคือถ้าเกิดเสร็จงานหลักไปกองถ่ายไปได้ถามว่าทุกวันนี้เป็นอย่างนั้นได้ไหมได้แต่ว่าระเบียบข้ออื่นเราทำไม่ได้มันจะมีระเบียบข้อย่อยๆอีกหลายอย่างซึ่งมันเป็นรายละเอียดแต่ตอนนี้ก็คือยังเป็นหมออยู่ยังเป็นอยู่แต่ว่าไม่ได้รับราชการแล้วคือไอ้พี่ๆที่ทำงานพวกพี่พยาบาลยังแซวเลยบอกว่าเข้ามาตรวจมากกว่าตอนอยู่ในราชการดิก็ยังคงรักอาชีพหมอเหมือนเดิมผนวกกับอาชีพนักแสดงด้วยก็ยังทำอยู่ครับค่ะนานไหมนานไหมที่ออกมาจากต้นปีนี้เองครับอ๋อเราเพิ่งเลยเหรอใช่ครับแจ้งว่าเพิ่งตัดสินใจเลยเพิ่งตัดสินใจแล้วคิดว่าถูกหรือไม่ถูกเนี่ยมันถูกต้องนะเวลานั้นแล้วเวลาเนี้ยเวลานี้มันก็เป็นผลจากเวลานั้นมันทำอะไรไม่ได้แล้วอ่ะค่ะก็ณเวลานั้นคือมันจำเป็นจะอย่างเงี้ยเพื่อให้ไม่ให้คนเดือดร้อนกับเราไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอมันออกมาณเวลานี้ถามว่าเสียใจไหมไม่ออกดีแล้วเหรอดีแล้วทุกคนสบายใจ
ออกมาปุ๊บเนี่ยตอนนี้พร้อมมากพร้อมจะรับงานแสดงที่เรารักเราก็นอนยาวมาประมาณจะปีนึงแล้วอ้าวก็นี่ไงก็เลยถามต่อเลยอ่ะตกลงพอออกมารับปั๊บก็ไม่มีงานให้แสดงทำไมอ่ะก็มันจะอาจจะไม่ถูกจังหวะมั้งผมว่าเชื่อว่านักแสดงหลายคนก็คงเป็นซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกเวลาเขาเปิดกล้องละครกันเนี่ยละครเรื่องนึงเปิดกล้องแล้วมันก็ต้องถ่ายยาวไปนานใช่ไหมครับ6 เดือนนี่ใครทำได้เก่งมากค่ะ8 เดือนปีนึงซึ่งมันก็จะมีฤดูเปิดกล้องเพราะว่ามันก็จะเป็นเปิดกล้องแล้วก็ทุกค่ายก็จะเปิดพร้อมกันอ่ะมันก็ต้องข้ามล็อตรอข้ามล็อตอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ช่วงนี้ฝนตกด้วยช่วงนี้โอ้โหฝนตกก็ยกกันกระจายช่วงนี้เป็นช่วงที่ผู้จัดผมงอกใช่ค่ะคิดเยอะนิดนึงเอาเรื่องนี้ตลอดทั้งปีทำอะไรอ่ะก็เข้าตรวจอ๋ออย่างเดียวเลยเข้าตรวจคือนึงบอกว่าเข้าตรวจบ่อยกว่าปกติคิดไหมว่าเราตัดสินใจผิดไม่เหรอไม่ผิดไม่ผิดพี่ณตอนนั้นไม่ได้ถ้าเกิดว่าเราตัดสินใจที่จะแบบอะไรอ่ะเหยียบทั้งสองด้านอยู่เราจะโดนเหยียบก็ไม่ผิดหรอกคุณหมอก็อย่างนี้แบบว่ามีเข้าไปหาผู้ใหญ่บ้างไหมคะว่าคือตอนนี้ผมก็พร้อมแล้วที่จะรับงานอะไรเงี้ยได้แวะไปแบบสวัสดีครับตามต่างๆมีไหมฮะตามที่ต่างๆเดินสายอ่ะเดินสายแล้วต้องเดินสายเข้าพบผู้ใหญ่ไม่ใช่นิสัยอ่ะไม่ได้ไปไม่ไปเหรอไม่ไปเพราะว่าอะไรฮะคือมันเป็นปกตินะเป๊กว่าที่จะต้องเข้าไปแบบว่าอย่างเป๊กเนี่ยก็เจอพี่พีเคก็เข้าไปสวัสดีค่ะพี่พีเคกองไว้มีอะไรอุ๊ยไงโอเคไหมแล้วเรากองไว้ไหมหรือว่ายกขึ้นมาพยายามยัดเยียดเก็บขึ้นมาแล้วเครื่องใส่ค่ะก็ต้องมีอ่ะจริงๆแล้วคือมันเป็นการทักทายแต่ว่าทำไมถึงไม่ไปไม่ใช่นิสัยคืออะไรไม่เคยทำไม่เคยทำแบบนั้นอะคือเวลาเอาอย่างนี้นะครับคำถ้าเกิดในศัพท์ในวงการนะเดี๋ยวคุณผู้ชมทางบ้านจะแบบว่าจะไม่เข้าใจพวกเราเราจะใช้คำว่าสอพลอ คือว่าสอพลอของพวกเราเนี่ยมันไม่ใช่คำด่านะมันเป็นคำแซวสำหรับพวกเราสมมติผู้จัดมาแล้วโอ้โหลงไปกราบอะไรเงี้ยแต่มันเป็นการสอพลอแบบขำๆ มันไม่ได้แบบจริงจังมันแบบว่าเล่นๆซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวนั้นแต่ถ้าเกิดว่าให้เข้าไปจริงๆเหรอแล้วตอนนี้ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา10 เดือนเนี่ยเงินมาจากไหนอะมันก็มีบ้างไม่ใช่มีเลยมันก็มีบ้างโหดูเหมือนแบบว่ายากจนคนแค้นเงินเก็บด้วยมันก็มีมันไม่ใช่ไม่มีเลยแค่มันไม่มีละครไงแต่ว่ามีงานอื่นๆปะปลายมันก็มีครับแค่ว่าที่อันนี้พูดถึงละครคือไม่ได้ไม่มีละครแต่ว่างานอื่นๆเข้ามาเป็นวิทยากรเป็นอะไรนี้ณช่วงเวลาว่างๆคุณหมอก้องเคยมีคำถามเกิดขึ้นไหมว่าแบบเอ๊ะช่วงนี้ว่างนั่งดื่มกาแฟหรือแบบเอ๊ะทำไมมันเงียบๆจังเลยโทรศัพท์ไม่ดังเลยช่วงนี้เครื่องไม่มีหรือเปล่าไม่มีประโยชน์ไม่ได้คิดเลยไม่มีประโยชน์อ่ะคิดไปแล้วมันลบนะลบกับใครกับเรากับเราไม่มีประโยชน์อันนี้จริง จริงไม่สุนทรีงั้นแสดงว่าตอนนี้สามารถรับงานได้ทุกค่ายใช่ครับทุกที่เลยทุกที่ถ้าหมดปีนี้ไปอ่ะคิดไหมว่าจะอยู่ถึงปลายปีหรือเปล่าเฮ้ยอยู่สิอยู่สิจะไปไหนฮะคิดไหมว่าอยากจะกลับไปเป็นหมอไปรายราชการไม่แล้วหรอไม่แต่ยังเป็นหมออยู่นะยังยืนยันเดี๋ยวถามว่าไม่ทำหมอยังทำอยู่แต่ว่าไม่ได้รับเงินเรียนราชการแล้วก็ไม่กลับไปด้วยไม่เออหญิงนะดูหญิงอะ ดูมีความแน่วแน่ของจิตใจต่างหากเอางี้ดีกว่า พักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ามาเผยชนะหัวใจของหมอกล้องนะครับว่ามีแฟนแล้วหรือยังอ๋อแล้วช่วงเวลานี้แล้วกระแสข่าวที่บอกว่าไม่แมนอะจริงหรือเปล่าสักครู่เดียวที่คุยแซ่บโชว์ครับกลับเข้าสู่คุยแซ่บโชว์นะครับวันนี้เป็นไงเปลี่ยนแล้วดูดีมากนั่นสุดหัวเห็ดอุ๊ยนั่นโคนันป่ะนั่นแหละนี่เอาอย่างนี้ณตอนนี้มีคนคุยอยู่ด้วยไหมไม่มีครับโสดเลยหรอโสดครับคุณไม่คุยกับใครเลยเหรอคะทำไมเป็นคนอย่างนี้ฮะหันมาคุยกันสักนิดนึงดีใส่ดีจริงหรอทำไมโสดอะหล่อขนาดนี้มันถามว่าอยากไหมไม่อยากหรอกใครจะอยากโสดใช่พี่แต่ถ้าเกิดมันไม่มีมันคือไม่มีป่ะแล้วถ้าเกิดมันเคยไม่ใช่ว่าไม่ว่าไม่เคยมีนะมีแล้วมันมีปัญหาพอมันมีปัญหาปุ๊บเนี่ยมันก็เราก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ยมันยากขึ้นกับการที่เราจะคบใครอ่ะคือมันจะต้องมีเรื่องของการเหตุผลการพูดคุยกันที่ต้องเข้ากันได้จริงๆนะความรักอย่างเดียวอยู่กันไม่รอดจริงๆสดมานานหรือยังคะนานแล้วครับ
ประมาณนานของแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างเป๊ก5นาทีถือว่านานแล้วอย่างของหมอก้องมีโสดแต่เริ่มรายการเลยนะเนี่ยนี่พูดจริงอ่ะสอนที่น่าสงสารมากอันเนี้ยอันเนี้ยนานคือประมาณหลายปีไม่นับไม่เคยนับเลยครับแต่หลายปีแน่นอนเคยมีแฟนทั้งหมดมากี่คนฮะหมอก้อง3มั้ง3คนถือว่าน้อยเนาะพี่พีเคเนาะถ้าเทียบกับพี่พีเคอ่ะ300เนี่ยเอ้าแต่ต้องถามว่าแค่ไหนเรียกว่าแฟนด้วยเอางี้ดีกว่าแต่พอเราโสดปั๊บเนี่ยคนก็มองอ๋อโสดเพราะไม่แมนหรือเปล่าก็ตั้งแต่11ปีในวงการก็ไม่แมนตั้งแต่ปีแรกแล้วอ่ะเขาก็มองอย่างนั้นตั้งแต่ปีแรกมีข่าวกับดาราในช่องเป็นผัวเป็นเมียกันไปหมดแล้วจริงเหรอทำไมคนถึงมองเป็นแบบนั้นนะฮะก็คนก็มองไปอย่างเวลาสมมติว่าคือคนที่ไม่เคยเจอกันเลยด้วยซ้ำนะครับหมายถึงว่าอยู่ในช่องเราด้วยกันในช่อง3ด้วยกันเนี่ยแต่ไม่เคยเจอหน้ากันยังเป็นข่าวกันเลยอ่ะ oh. แล้วพอนักข่าวมาถามผมก็ทำหน้างงช่วงแรกๆช่วงแรกๆที่เราเข้าวงการเราก็จะตกใจ มันใหม่มากอ่ะรับสื่อไม่ถูกแล้วข่าวแรกสุดเลยนะครับที่มันที่เป็นเนี่ยมันไม่ได้เป็นกับนักแสดงนะมันเป็นกับดารามันเป็นกับพวกเขาเรียกอะไรอ่ะพวกผู้จัดการดาราอะไรก็ไม่รู้ซึ่งผมไม่รู้จักด้วยว่าใครก็ไม่รู้แล้วตอนนั้นคือข่าวแรกสุดมันทำให้เราตกใจมากแล้วแบบเฮ้ยอะไรเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเวลาสื่อสัมภาษณ์ก็เลยดูมีพิรุธอย่างนี้คือเราตกใจมากณตอนนั้นนะครับแต่พอมันช่วงมันผ่านมาปุ๊บเนี่ยผมก็จะคุยกับพี่นักข่าวเองบอกพี่ก็รู้อยู่แล้วมันไม่ใช่เดี๋ยวพี่ก็เลิกถามไปเองเชื่อปะล่ะเชื่อปะล่ะกลายเป็นว่าตอบไปแบบสบายเพราะมันไม่มีอะไรแล้วเคยโดนDirect IGมาไหมไม่เคยจริงเหรออยากมีประสบการณ์มากเลยฮะอย่านะเดี๋ยวมีจริงผมพูดเล่นคุณไม่ต้องห้ามคนอื่นหรอกค่ะคุณห้ามดิฉันดีกว่าน่ากลัวสุดแล้วตอนนี้เดี๋ยวจะได้บล็อกถูกแล้วไม่เคยแบบมีเมสเซจมาเคยมีส่งภาพมาไหมไม่เคยอยากไหมถามจริงไม่อยากโรคจิตเดี๋ยวเคยแต่ว่ามันไม่ได้เป็นแบบอารมณ์ส่งภาพหรือส่งมาอะไรเงี้ยแต่ว่าคือคุยว่าฉันกับเธอเป็นอะไรกันมาเมื่อชาติก่อน oh. ชาตินี้เราต้องมาผูกดวงกันไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วอันเท่านี้ไม่พอนะไอ้เนี้ยไอ้คนเนี้ยยังไปวุ่นวายกับน้องคนนึงที่ผมสนิทมากไปวุ่นวายกับเขาจนแบบว่าเขาโหต้องไปแจ้งความตำรวจเลยอะอันนี้มาในรูปแบบของโซเชียลแล้วคุณเคยแบบเจอแบบโรคจิตอะแบบลวนลามเวลาไปอีเวนต์หรือว่าอะไรแบบคิดว่าเจออยู่ตอนนี้คือเป๊กจริงๆเคยเจอไหมเจอแบบคุกคามแบบประจันหน้าแบบล้วงแบบฉกแบบอะไรแบบนี้ดาราส่วนใหญ่เขาก็เคยกันล้วงฉกก็ไม่เคยแต่เคยโดนแบบข่วนจิกอะไรอย่างเงี้ยข่วนจิกเหรอคือรักมากคืออยากได้ DNA ไปติดเล็บไม่รู้เราทำไงอ่ะเราทำไงเราก็ทำแผลดีครับแค่นั้นจบทำไงได้อะเราก็ไม่รู้ว่าใครด้วยซ้ำเราก็ทำแผลอย่างเดียวเอาเรื่องสเปคของหมอกล้องนี่เป็นไงไม่มีแล้วอะเอ้าทำไมอะไม่มีเพราะอะอย่างนี้พี่คือผมว่าทุกคนก็อะทุกคนที่เคยผ่านอย่างแล้วพวกเราต้องมีแหละอะสเปคเราก็มีแต่ถ้าเกิดจะคบจริงๆอะสเปคมันเป็นแค่ส่วนน้อยเลยนะคือต้องเป็นคนที่พูดรู้เรื่องเข้ากับเราได้จริงๆเข้ากับครอบครัวเราได้จริงๆมันคืออย่างนั้นไม่งั้นมันอยู่กันไม่ได้มันอยู่กันไม่ได้อะรักให้ตายยังไงมันคือแค่จริงๆเราบอกว่ารักมันจะไม่ใช่ความรักมันจะเป็นความหลงเป็นหลงในความสวยงามของเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่ใช่ความรักหรอกค่ะช่วยขออนุญาตด้วยความเคารพด้วยความเคารพครับขอด้วยความเคารพนะคะจะต้องถามคำถามนี้นะคะว่าอยากให้ยืนยันว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณอยู่ฝั่งหญิงหรือฝั่งชายเอาผู้หญิงเวลาจะได้เจอเวลาเจอปุ๊บจะได้เราจะได้เข้ามาหาหมอกล้องได้ถูกสมมติคุณรอใครสักคนนึงอยู่เขาก็รู้ว่าคุณรออยู่เขาจะได้เข้ามาได้ถูกพี่เป๊กถ้าถามว่ารอใครไหมไม่รอไม่ได้รอแล้วมีก็มีไม่มีก็คือไม่มีคือผมอาจจะไปทางอีกทางนึงซะเยอะด้วยหมายถึงว่าเข้าไปทำบุญไปวัดเจอหลวงพ่อหลวงปู่อะไรเยอะมากแล้วก็อะไรซะจนรู้สึกว่าไม่มีก็คือเรื่องปกติคนเดียวก็โอเคใช่แต่ในยุคนี้คนเขานิยมคบแบบคบเด็กอ่ะผู้หญิงก็คบเด็กได้ผู้ชายก็คบเด็กได้สนใจคบเด็กไหมฮะแล้วแต่ได้หมดอ่ะมันจริงๆเอาจริงๆนะถ้ามันเกิดขึ้นกับใครนะวินาทีนั้นนะครับผมว่าไม่มีจุดเลือกหรอกมันคือแบบปึ๊บเจอคือใช่แล้วแม่มีเซาซีไหมไม่มีบ้านผมไม่มีสักคนหมายถึงก็คือมีพี่สาวที่แต่งงานแต่ว่าน้องสาวน้องชายตอนเนี้ยมันก็ถามว่ามีแฟนไหมมีแต่ว่ายังไม่มีใครแผนมีครอบครัวเลยนะเราก็เหมือนกันด้วย
ของผมเหรออยากมีไหมเหรอไม่ถึงขั้นอยากมีได้ไหมมีได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้แต่ว่าคบเด็กดีนะฮะชุ่มชื่นนะฮะเบกก็คบเด็กพี่พีเคก็คบเด็กเหมือนกันโดยลักษณะตอนนี้8ขวบใช่ไหมเด็กไปเด็กไป32แล้วอย่างนี้ตั้งปวารณาไหมว่าเราจะโสดไม่โอ้ขอบคุณมากจริงๆขอบคุณแทนสาวๆที่ดูอยู่ไม่นะขอร้องเลยคืออย่าโสดคือรอใครสักคนหนึ่งเพื่อเข้ามาก็ไม่ถึงขั้นรอคือไม่เคยวางไม่ได้วางแผนอะไรอย่างนั้นอ่ะคืออะไรจะเกิดก็คือเกิดค่ะมันทุกอย่างมันมีเหตุมันก็ต้องมีผลถ้าส่วนใหญ่เข้ามาแล้วคุณอยากจะจีบเขาหรือคุณอยากให้เขาจีบคุณมันมีทั้งสองอย่างนะชอบแบบไหนชอบให้เขาจีบเพราะว่าผมเป็นคนขี้เกียจถ้างั้นเรามามัดรวบแล้วกันค่ะรอให้ใครมาจีบอ่ะมัดมือเลยจะเป็นเด็กก็ได้ผู้ใหญ่ก็ได้แล้วแต่สุดท้ายแล้วคุยกันต้องรู้เรื่องแค่นั้นเองจบใช่โอเคเอาอย่างนี้ ให้เลยป่ะมอบเลยนะเอาไว้ก่อนเอาเนียบเอาไปก่อนนี่จาก sodaprinting.com นะใครอยากได้แบบนี้ความนี้มีชิ้นเดียวนะครับอันนี้มอบให้ไว้ก่อนเลยอันนี้คือต้องการจะบอกผมเป็นคนดอกๆใช่ไหมครับโอ้ยนี่คุณขาอันนู้นว่าดอกแล้วอยากให้หันมาทางนี้ค่ะอันนี้ดอกสวยกว่าเยอะเลยค่ะดอกไม้จากที่ฟลาเวอร์ค่ะบอกได้เลยว่าตอนนี้มอบให้คุณก่อนสมมติว่าคุณลงไปจากตึกเราแล้วเจอคนที่ใช่ก็ส่งต่อได้เลยค่ะได้ครับผมสวยและประทับใจแน่นอนขอบคุณมากๆนะครับแล้วเดี๋ยวอยู่ต่ออยู่ทานยำอะไรเนี่ยยำเยอะแยะมากมายเลยวันนี้ค่ะบอกเลยว่าดูรายการคุยแซ่บโชว์จบแล้วอย่าลืมนะครับกด Subscribe ตรงนี้แล้วก็สั่นกระดิ่งด้านบนครับ